หมดละเรื่องเครียดเพราะคุณยืนยันว่าคุณเบิกบานนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำมาใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับเรื่องนี้จะทำให้โดนมาถึงตอนนี้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลลองคิดดูว่าไทยได้151ตอนนั้นแล้วไม่มีเรื่อง112ป่านนี้คุณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะพิธาเป็นนายกนะถ้าเป็นไปอย่างที่เขาว่ากันนะแล้วก็ไม่โดนอนาคตที่เห็นอาจจะโดนกันระเนระนาดเลยเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองถ้าไปตามสิ่งที่คาดการณ์หนักที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนึกดูสิถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่เสียใจอ่ะไม่นะผมว่าไม่มีใครเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นยิ้มเบิกบานผมเพิ่งรู้จริงๆเมื่อครั้งคุณมาปีใหม่กับผมเนี่ยว่าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับจริงใช่ไหมจริงครับไม่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยกับการที่ครอปเขาประกาศจะวางมือเมื่อสิ้นฤดูกาลนี้โอ้โหมัวแต่ยุ่งเรื่องคดีอยู่ถ้าโดนขนาดนี้ยังมาสนใจเรื่องครอปนี่ก็คงแปลกแล้วใช่ไหมอ๋อมันก็แบ่งพาร์ทในชีวิตได้ครับเออโอ๊ยเราผ่านสถานการณ์ที่แย่กว่านั้นมาเยอะแล้วครับยังไงผมยังนึกถึงผมเป็นสมัยมัธยมมหาลัยยังแบบแย่กว่านี้เยอะครับยังมีความหวังกันมาได้เป็น10ปีหมายถึงเรื่องภูตกต่ำไงค่ะตั้งแต่แมนยูเขาขึ้นมาผงาดใช่ไหมแล้วพูดบ้างก็ได้เรื่องฟุตบอลเนี่ยอย่าไปเครียดคือจะเป็นไงไหมดูลิเวอร์พูลสิทำไมอย่าไปเสียใจอะไรครับครอปไปเราดีกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเยอะฮะเออเว้ยเออถึงตอนนี้เมื่อถึงแม้ครอปจะไปแล้วก็ต้องดีกว่าก่อนหน้านี้โดนเขาเย้ยหยันทุกปีใช่ครับทุก10ปีใช่ไหมใช่ครับเออเพราะฉะนั้นดูลิเวอร์พูลสิไม่มีอะไรต้องเสียใจครับมีแต่อนาคตที่รุ่งเรืองไปด้วยกันแน่ใจเหรอใช่ครับแข่งว่านี่เราพูดถึงครอปหรือพูดถึงก้าวไกลทั้งคู่ครับแล้วก็ใช่ครับขอให้อย่าหยุดฝันอย่าหยุดเดินทางมีแต่คนอื่นที่ต้องกลัวเรา